สวัสดีครับล้อเลยลุยเลยนะครับคลิปนี้มาอยู่ที่ร้านกาแฟออนซอนคอฟฟี่กาแฟสดนะครับอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดตาหานนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยงามมากๆมีกังหันลมด้วยนะครับด้านหลังนะครับวิวสวยจริงๆเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเป็นสวนผสมผสานนะครับมีพืชผักผลไม้ต่างๆเยอะมากนะครับมีครับมีกังหันลมเห็นฝุ่นเยอะๆนั่นนะครับทางไปวัดดานพระอินทร์นะครับวัดดานพระอินทร์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้มีบุญกฐินนะครับที่วัดดานพระอินทร์ก็จะมีรถวิ่งนะครับผ่านไปมาบ่อยมากนะครับก็จะมีฝุ่นหน่อยเพราะว่าถนนยังไม่ได้ลาดยางนะครับนี่แต่ว่าบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะครับเราก็จะมาชิมกาแฟนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นรู้สึกว่าที่มองเห็นน่าจะเป็นน้อยหนานะครับน้อยหนาพันเพชรปากช่องหรือเปล่าเพราะใบใหญ่ๆนะครับนี่เข้ามาดูบรรยากาศด้านในนะครับในร้านนี่ครับเข้ามาในร้านเราก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับบรรยากาศนะครับสวนยางนี่นะครับนี่ให้ดูเลยเห็นไหมครับกังหันลมเหมือนอยู่เขาค้อเลยนะครับเขาค้อเพชรบูรณ์บรรยากาศเหมือนกันเลยนะครับมีกังหันลมยาวนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับมีที่เช็คอินนะครับนี่สวยงามมากมากครับบรรยากาศนี่พาดูจะพาดูพาชมนะครับบรรยากาศนี่กังหันลมนะครับอันนี้มองจากสวนนะครับมองจากสวนนะครับมีที่เช็คอินดอกไม้เยอะแยะนะครับมีทั้งลิ้นจี่นะครับน้อยนานะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็มีชิงช้าด้วยนะครับชิงช้าครับด้านหลังก็จะเป็นกังหันลมนะครับผลิตกระแสไฟฟ้านะเนี่ยดอกไม้สวยๆดอกเหลืองๆนะครับมีให้ชมนี่บรรยากาศร้านกาแฟนะครับอยู่ลึกหน่อยนะครับแต่ว่าก็บรรยากาศดีนะครับทางขึ้นมาวัดไอ้ดานพระอินทร์นะครับทางขึ้นมาวัดดานพระอินทร์นะครับนี่ครับเห็นไหมจุดเช็คอินนะครับฮอดแล้วเด้อนะครับกาแฟกังหันลมนะครับนี่แหละคือบรรยากาศนะครับดอกไม้อันนี้เป็นรถใหม่นะครับของครูหลอดเสียงคำนะครับที่มาวันนี้นะครับเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆนะครับเพิ่งออกมาเมื่อวันที่21นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ร้านนะครับด้านบนนะครับที่เป็นร้านกาแฟนะครับถ้าใครผ่านมาเส้นทางนี้นะครับมาวัดดานพระอินทร์นะครับก็สามารถแวะมาเช็คอินได้ครับมาดูกาแฟน้องโอ้สวัสดีครับพ่อไม่มาเหรอไม่ครับพ่ออยู่นู่นทำงานครับครับทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะน้ำแดงน้องโอ้สตอรี่นะครับลูกชายของลุงคิมมี่ครับมานั่งรับบรรยากาศชิลๆครับบรรยากาศครับสวยมากเหมือนกลับไปเพชรบูรณ์เลยนะครับเพิ่งมาจากเพชรบูรณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศกังหันลมที่มุกดาหารนะครับที่อำเภอนิคมคำสร้อยบรรยากาศสวยๆครับที่ร้านกาแฟนี่ครับนี่นะครับคือร้านออนซอนคอฟฟี่นะครับอยู่ทางขึ้นไปวัดดานพระอินทร์ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่บรรยากาศดีไหมครับบรรยากาศดีนี่
ถ้าถนนเป็นลาดยางหมดนี่ชัวร์เลยเนาะฝุ่นรถฝุ่นเนาะมันมีฝุ่นเพราะว่าตรงนี้มันติดที่เดียวติดที่เดียวก็คือเรื่องฝุ่นเรื่องฝุ่นครับครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็เจริญครับไม่นานครับไม่นานลาดยางครับผมนี่ครับกาแฟนี่ครับกาแฟเดี๋ยวเอากาแฟกังหันลมเลยอันนี้ของเราเนี่ยเลยครับวันสอนครับคอฟฟี่นี่ครับออนซอนคอฟฟี่นะครับนี่นั่งชมบรรยากาศนะครับชมกังหันลมนะครับอากาศดีๆวิวดีๆนะครับที่ออนซอนคอฟฟี่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ